ปรารยะสูตรว่าด้วยส่วนท่ามกลางสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิป,ปต,ตนะมรุคทายวันใกล้เมืองพารานสีก็สมัยนั้นเมื่อภิกษุผู้เทระหลายรูปกลับจากบินทบาทภายหลังพัด นั่งประชุมกันอยู่ที่โรงกลมได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตเตยมานพในปรายณสูตรว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษ ผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้ดูกระรอาวุโสทั้งหลายส่วนสุดที่หนึ่งเป็นชไหนหนอส่วนสุดที่สองเป็นชไหนอะไรเป็นส่วนท่ามกลางอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดเมื่อสนทนากันอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่า ดูกระอาวุโสทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองความดับแห่งผัสสะเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะนั้นเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นนั้น ด้วยเหตุเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิง่งทำที่ควรรู้ยิง่งย่อมกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิง่งทำที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันเที่ยวเมื่อภิกษุนั้น กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระอวุโสทั้งหลายอาดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดที่สองปัจจุบันเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัดอดีตอนาคต และปัจจุบันนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเทียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายสุขเวทนาเป็นส่วนสุดที่หนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดที่สองอทุขมสุขเวทนาเป็นส่วนท่ามกลาง ตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกข,ขมสุขเวทนานั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเทียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระ,ระอาวุโสทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดที่หนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สอง วิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดนามรูปและวิญญาณน,นั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แหลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเที่ยวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่า ดูกระอาวุโสทั้งหลายอายตนะภายในหกเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัดอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกและวิญญาณน,นั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆ ด้วยเหตุเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ธรรมที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันเทียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่ง ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายสกายะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดสกายะเป็นส่วนสุดที่สองความดับสกายะเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดสกายะ เหตุเกิดสกายะและความดับสกายะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แหลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิง่งทมที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิง่งทมที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกขได้ในปัจจุบันเทียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายพวกเราทั้งปวงเที่ยวได้พยากรตามปฏิพานของตนของตนมาเถิดเราทั้งหลาย จกพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจะก,กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคจากทรงพยากรแก่พวกเราโดยประการใดเราทั้งหลายจากทรงจำข้อที่ทรงพยากรนั้นไว้โดยประการนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายรับคำของภิกษุนั้นแล้วครั้งนั้น ภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลการที่สนทนาปราศัยทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคำของเธอทั้งปวงเป็นสุภาษิตโดยปริยายอันหนึ่งเราหมายเอาข้อความที่กล่าวไว้ในปัญหาของเมตเตยะมาน์ในปรายณสูตรว่า ผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้เธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,รบภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองความดับผัสสะเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด เพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะเหตุเกิดผัสสะและความดับผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แหลภิกษุจึงชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทารรที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเที่ยวจบปารายณะสูตร